ยืดลองทำดูกันครับยืดอร่อยมากดีครับวันนี้พบกับช่องชินสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำมาร์ชเมลโล่ย่างกันนะครับอุปกรณ์ง่ายๆมากเลยนะครับก็จะมีมาร์ชเมลโล่ตะเกียบที่ใช้สำหรับเสียบแล้วปิ้งถ้วยใส่มาร์ชเมลโล่จานใส่มาร์ชเมลโล่สุกวันนี้แก๊กๆก็มาด้วยครับโอเคเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาก็จะมาแกะถุงกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเทใส่ถ้วยวางไว้ดีครับเราเทออกมาก็จะหน้าตาสวยน่ากินประมาณนี้นะครับเราจะย่างเตาถ่านนะครับไม่ใช่ย่างเตาแก๊สใช้วิธีโบราณแล้วก็จะมีตะเกียบที่เราเอาไว้ใช้เสียบอันนี้ครับแกะออกมาเลยครับลำดับต่อไปเราจะมาจะพาท่านผู้ชมไปจุดเตาถ่านกันก่อนนะครับไปกันเลยตรงนี้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ไม้กับถ่านลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องจุดเกี๊ยะเพื่อใส่ในนี้ทำให้มันหนีไฟแล้วกลายเป็นถ่านโอเคครับเราก็จะมาใส่มาร์ชเมลโล่เสียบกับไม้รอในระหว่างที่รอให้มันกลายเป็นฐานนะครับเนี่ยโอเคเราไปเริ่มกันเลยสีเขียวเสียบเข้าไปประมาณอย่างนี้นะครับนี่สีเขียวอย่างนี้น่ากินนะอร่อยอยู่ครับแล้วก็ใส่อีกสีเหลืองก็เสียบเข้าไปสีส้มก็เสียบเข้าไปแล้วก็สีเขียวอีกอันหนึ่งเรียบร้อยก็วางไว้ตรงนี้แล้วเลยนะครับทีนี้เราก็จะใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปอีกสีเหลืองสีส้มแล้วก็ตามด้วยสีเขียวแล้วตามด้วยสีชมพูอีกรอบนึงนี่ครับโอเคครับผมขออนุญาตเช็ดมือก่อนนะครับตอนนี้มือเปื้อนมาร์ชเมลโล่เหลือเกินโอเคครับเราก็จะรอให้มันกลายเป็นฐานนะครับเอ้ยรอให้มันกลายเป็นฐานแดงเดี๋ยวตัดภาพไปฐานได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาปิ้งกันเลยครับก็ต้องปิ้งอย่างไรอะก็ไม่แขนใช้ได ตอนนี้จอมป่วนเรานั่นก็คือนกของผมนะครับตอนนี้ไม่อยู่ละเฮ้ยหนึ่งตัวค่อยๆให้มันไหม้นะครับความร้อนเข้าหน้าครับตอนนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลละโอ้โหโอเคครับได้ทีละนี่นะครับก็น่ากินมากเลยตรงนี้ก็ไหม้ไปนิดนึงนะครับโอเคครับลองมาชิมกันนะครับลองทำดูกันนะครับ
ยืดอร่อยมากติดปากเลยครับกรอกมากหุ้มในครับข้างในละลายอร่อยมากอร่อยมากเลยนะครับผมต้องขอตัวไปกินก่อนนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ